ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกพระอุปัชฌาย์ฐานะที่ควรบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นที่รู้กันในหมู่ลูกศิษย์ว่าท่านตั้งอยู่ในความกตัญญูและให้ความเคารพนอบน้อมต่อสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นพระอาจารย์เป็นอย่างมากแม้สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นพระอาจารย์จะละสังขารจากท่านไปนานแล้วแต่เจ้าพระคุณสมเด็จก็ยังปฏิบัติเหมือนหนึ่งพระอาจารย์ยังอยู่กับท่านเสมอแม้กระทั่งสิ่งใดที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระสังฆราชอยู่ท่านก็จะเก็บรักษาไว้อย่างดีและจัดวางไว้ในฐานะที่ควรให้ความเคารพบูชาเหมือนสนึ่งสิ่งนั้นเป็นตัวแทนของพระอาจารย์จริยวัตรและปฏิปทาข้อนี้เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหามีคราวหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ไม่อยู่มีกิจต้องไปข้างนอกพระเนนเห็นว่าท่านไม่อยู่ก็ปรารถนาดีจึงช่วยกันทำความสะอาดกุฏิปรากฏว่าได้ไปพบแฟ้มประวัติและเรื่องราวของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทางหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อพิมพ์อื่นๆถูกตัดเก็บไว้ในแฟ้มและเก็บไว้ในหีบห่ออย่างดีดูตามวันเดือนปีที่ปรากฏก็เป็นเวลานานร่วม50ปีแม้วันเวลาจะผ่านไปยาวนานเช่นนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จก็ยังเก็บรักษาสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์ไว้แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูและความเคารพบูชาที่มีต่อพระอาจารย์อย่างมิเสื่อมคลายจนเกิดเป็นความแปลกใจสำหรับพระเนนที่พบเห็นว่าท่านเก็บกระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี้ไว้ได้อย่างไรยาวนานเช่นนั้นความกตัญญูเป็นสิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จยึดถือปฏิบัติมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความกตัญญูต่อบุคคลหรือสถานที่และจะแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยการตอบแทนตามโอกาสเสมอมิใช่จะเป็นความกตัญญูต่อผู้ใหญ่กว่าเท่านั้นแม้สามเณรที่อุปถากดูแลท่านก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องตอบแทนน้ำใจเจ้าพระคุณสมเด็จมักจะระลึกถึงผู้มีน้ำใจต่อท่านไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านไปนานหรือไม่ก็ตามเช่นเมื่อครั้งที่หลวงพ่อพริ้งได้นำท่านหนีสงครามจากกรุงเทพในระหว่างทางได้แวะพักที่บางสะพานเจ้าวาดที่วัดเขาโบสถ์ให้โยมชีต้มข้าวให้ฉันท่านก็จะพูดถึงและระลึกอยู่เสมอว่าวัดเขาโบสถ์และชาวบางสะพานมีบุญคุณต่อท่านแล้วท่านก็หาโอกาสตอบแทนบุญคุณอยู่เสมอวัดปฏิบัติและปฏิปทาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอยู่ได้รับการถ่ายทอดเป็นแบบอย่างและกลายเป็นต้นทานแห่งจริยวัตรอันงดงามอันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์